ยุคมืดในประวัติศาสตร์สยามและอุษาคเนย์ในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อในหนังสือยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทยหลังบายอนพุทธเถรวาทการเข้ามาของคนไทยได้รวบรวมข้อเขียนของนักวิชาการประวัติศาสตร์และนักเขียนต่างๆมาอธิบายถึงประวัติศาสตร์และโบราณคดีในห้วงเวลาที่เรียกกันว่ายุคมืดหรือช่องว่างของประวัติศาสตร์ไทยและดินแดนอุษาคเนย์ที่อาจเกี่ยวข้องกับสงครามศาสนาไมเคิลไรทอเป็นหนึ่งในคณะที่เขียนบทความในหนังสือดังกล่าวได้เขียนบทความชื่อยุคมืดหรือช่องว่างในประวัติศาสตร์สยามA Dark Age or Gap in Siamese History ซึ่งมีทั้งหมด5ภาคด้วยกันส่วนที่นำมานี้เป็นส่วนของภาคที่1อุษาคเนย์ในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งไมเคิลไรทอเรียบเรียงไว้ดังนี้บทนำประวัติศาสตร์ทุกชาติทุกภาษาต่างมียุคมืดคือกะลียุคที่วุ่นวายสับสนคนตายเป็นเบื่อบ้านเมืองร้างแต่ละชาติอาจจะมีมากกว่า1ครั้งแต่ในขณะเดียวกันยุคมืดนั้นมักจะเป็นยุคหัวเลี้ยวหัวต่อที่ก่อกำเนิดสังคมและศิลปวัฒนธรรมใหม่ในยุโรปยุคมืดดาร์กเอจเกิดระหว่างการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันราวคริสต์ศตวรรษที่5กับการรื้อฟื้นศิลปวิทยาเรเนซองส์ราวคริสต์ศตวรรษที่14รวมราว700ถึง800ปีแต่มันไม่มืดทีเดียวแม้บ้านเมืองต่างๆจะหัวหกก้นขวิดและศิลปวิทยาจะเสื่อมเพียงใดชาวยุโรปมีเอกสารเก่าพอที่จะประสานประวัติศาสตร์ยุคมืดค่อนข้างสมบูรณ์คือรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างปะติดปะต่อตลอด700ถึง800ปีนั้นอุษาคเนย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสยามยุคมืดมีระยะเวลาสั้นกว่ากันผมกะว่าเพียง150ปีราวปี1200ถึง1350แต่มันเป็นยุคมืดเกือบสนิทในระยะเวลาดังกล่าววัฒนธรรมโบราณเช่นทวารวดีและศรีวิชัยหายไปจากจอทีวีของเราและเมืองประธานเช่นเอ็นคอและผู้กามต่างเสื่อมอำนาจแต่เราไม่ทราบว่าทำไมเพราะไม่มีเอกสารรองรับต่อมาราวปี1350ประวัติศาสตร์เริ่มต้นใหม่ด้วยการก่อตั้งรัฐใหม่ๆที่อยุธยาสุโขทัยล้านนาและอื่นๆโดยมีเอกสารกำกับแต่เอกสารเหล่านั้นไม่ระบุว่าก่อนหน้านั้นได้เกิดอะไรขึ้นบ้างเราจึงพบกับระยะเวลาราว150ปีที่มืดมากยากที่จะเข้าใจหรืออธิบายได้ก่อนถึงยุคมืดเพื่อความสะดวกผมขอเรียกพันปีก่อนคริสต์ศตวรรษที่12ว่ายุคคลาสสิกของอุษาคเนย์แน่นอนทีเดียวเราไม่รู้จักประวัติศาสตร์ยุคคลาสสิกอย่างประดิษฐ์ประดอยอย่างยุคหลังแต่จากหลักฐานศิลปะสถาปัตยกรรมจารึกและบันทึกของจีนเราทราบว่าเคยมีวัฒนธรรมใหญ่ๆเช่นทวารวดีและศรีวิชัยในกรณีเอ็นคอและผู้กามหลักฐานสมบูรณ์กว่ากันเพราะโบราณสถานอยู่ในสภาพที่ดีกว่าและจารึกที่มีเนื้อหาทางประวัติศาสตร์มีจำนวนมากภาพโดยทั่วไปที่ได้มาคือในยุคคลาสสิกแม้ศาสนาพุทธและฮินดูจะสนับสนุนเดินควบคู่กันแต่ในที่สุดจะก่อความขัดแย้งกันทางสังคมและการปกครองทั้งนี้เป็นเพราะฮินดูนั้นมีลักษณะแข็งตัว inflexible พรหมลิขิตเปลี่ยนไม่ได้และแยกแยะ exclusive วรรณะต่างๆเปลี่ยนฐานะไม่ได้ในขณะที่พุทธมีลักษณะยืดหยุ่น flexible ใครๆเปลี่ยนฐานะทางสังคมได้และinclusive บางคนอาจจะทำบาปแต่ทุกคนมีสิทธิ์ทำบุญในการค้นคว้าครั้งนี้ผอมาจะพยายามแสดงว่าในปลายยุคคลาสสิกความขัดแย้งนี้บานปลายจนกลายเป็นสงครามศาสนาล้างผลาญกันใหญ่สร้างยุคมืดที่ไม่มีใครอยากจดจำไว้และแม้กระทั่งทุกวันนี้ไม่มีใครอยากศึกษาหลังยุคมืดจู่ๆปี1250เกิดตั้งกรุงศรีอยุธยาดังฟ้าประดิษฐ์ไม่มีอะไรล่วงหน้าไล่กันเจ้าฟ้างุมตั้งลานช้างพญาลิไทยยอครองสุโขทัยและพญากรุณาครองล้านนาที่น่ามหัศจรรย์ใจคือรัฐใหม่เหล่านี้ล้วนแต่นับถือพุทธศาสนาลังกาวงอย่างสมบูรณ์แบบมีคณะธรรมวาสีคณะอรัญวาสีพระพุทธบาทพระธาตุพระพุทธรูปต้นศรีมหาโพธิ์และคัมภีร์จากลังกาครบห้องสมุดปัญหามีอยู่ว่าเอกสารเท่าที่เรามีอยู่ไม่แจ้งว่าพระศาสนาลังกาวงเข้ามาถึงรัฐใหม่เหล่านี้ครั้งแรกเมื่อไรและทำไมขอยกตัวอย่างหนังสือประวัติศาสตร์ภาษาบาลีประเภทปกรณ์เช่นชินการมาลีมักขึ้นต้นด้วยประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในอินเดียและลังกาโดยเรียบเรียงจากคงสาวดารลังกามหาวงศ์ที่จบลงในคริสต์ศตวรรษที่5สุดท้ายผู้ประพันธ์เข้าเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันของท่านเมืองเหนือในคริสต์ศตวรรษที่14ถึง15แต่สำหรับระยะเวลาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่6ถึง13ท่านอุดด้วยตำนานนิทานมหัศจรรย์ที่อาจจะมีมูลจริงแต่ยากที่จะใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างที่ใช้กันทุกวันนี้ดังนั้นประวัติศาสตร์สยามก่อนปี1350ยังเป็นยุคมืดอยู่ดี
ยุคมืดยุคสงครามศาสนาในการศึกษาครั้งนี้พยายามเจาะเข้าไปในยุคมืดราวปี 1200 ถึง 1350 โดยอาศัย 1. หลักฐานทางวัตถุความปรักหักพังของศิลปะสถาปัตยกรรม 2. ประวัติศาสตร์เพื่อนบ้านเช่นจารึกเขมรและพงศาวดารลังการุ่นหลัง 3. หลักฐานภาษาไทยในจารึกวัดศรีชุมหลักที่2และ11ของหลวงพ่อศรีศรัทธาผลเบื้องต้นที่ผมได้มาคือในยุคมืดดังกล่าวแผ่นดินอุษาคเนย์ทั้งหมดลุกเป็นไฟด้วยความขัดแย้งทางศาสนาและการเมืองระหว่างพุทธกับพราหมณ์ด้านหมู่เกาะอินโดนีเซียปัจจุบันโดยมากหาทางออกโดยหันไปนับถืออิสลามแต่ในแผ่นดินใหญ่โดยเฉพาะในโลกเขมรและรอบๆนั้นฝ่ายพุทธสามารถล้างทำลายอำนาจเก่าของพราหมณ์แล้วสร้างสังคมแบบใหม่ว่าสัมยุคมืดนี้คือหัวเลี้ยวหัวต่อที่สร้างสรรค์แต่ยังมีอุปสรรคต่อการศึกษาอีกไม่น้อยนอกเหนือความขาดแคลนและการอำพรางเอกสารหลักฐานอุปสรรคซ้ำเติมเมื่อพูดถึงศาสนานักประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักประวัติศาสตร์ชาวพุทธมักหลีกเลี่ยงเรื่องความรุนแรงทั้งนี้คงเป็นเพราะพุทธศาสนาถืออหิงสาเป็นหลักสำคัญยิ่งดังนั้นจึงชวนกันให้เข้าใจว่าชาวพุทธจะลุกรานใครไม่ได้เพราะถือหลักเหตุผลและเมตตาธรรมเสมอแต่ในสังสารวัฏนี้ไม่เป็นเช่นนั้นพม่ามอญสยามล้านนาล้านช้างเขมรต่างรบรากันอย่างแสนสาหัสทั้งที่เป็นชาวพุทธด้วยกันทั้งนั้นคนเราสมัยปัจจุบันไม่อยากเชื่อว่าพุทธกับพราหมณ์ขัดแย้งกันได้เพราะในประวัติศาสตร์รุ่นหลังพุทธกับพราหมณ์เดินควบคู่สนับสนุนกันตลอดมาและไม่มีข้อขัดแย้งทางพระธรรมคำสอนเรื่องนี้เป็นความจริงแต่เมื่อเกิดความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ระหว่างคนสองกลุ่มหากสองกลุ่มต่างศาสนาก็ย่อมกลายเป็นสงครามศาสนาว่ากูเป็นฝ่ายพระมึงเป็นฝ่ายมารดังนี้สงครามผลประโยชน์แท้ได้ลักษณะเป็นสงครามศาสนาปลอมตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายที่สุดคือสงครามกลางเมืองในเกาะลังกาปัจจุบันชาวสิงห์หนกับชาวทมิฬในเกาะลังกาขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองเผอิญชาวสิงห์หนส่วนใหญ่นับถือพุทธทมิฬส่วนใหญ่นับถือฮินดูความขัดแย้งจึงได้ชื่อว่าสงครามศาสนาหรือฮินดูบัดดิสคอนฟลิกต์ทั้งที่ชาวพุทธในลังกานับถือเทพฮินดูและชาวฮินดูก็มักทำบุญตักบาตรกับพระภิกษุในฐานะเป็นผู้สละโลกียวิสัยแสวงหาโมกดังนี้ผมไม่ชอบคำว่าสงครามศาสนาเพราะมันเป็นคำโกหกแต่ขออนุญาตใช้คำนี้ไปก่อนเพื่อความสะดวกอันหนึ่งต่อไปนี้ผมขออนุญาตงดใช้คำว่าพม่าเบอร์มาประเทศไทยไทยแลนด์กัมพูชาแคนเบอร์เรียเพราะประเทศชาติ Nation State เหล่านี้เพิ่งเกิดในสมัยจักรวรรดินิยมเมื่อราว150ปีที่แล้วผมขอใช้คำว่าโลกเขมรโลกมอญโลกไทยลาวคัมเมอร์เวิลด์มงเวิลด์ไทยเอลเอโอเวิลด์ซึ่งไม่มีชายแดนจำกัดและไม่ได้หมายถึงเชื้อชาติแต่เน้นถึงวัฒนธรรมที่นิยมในหมู่ชุมชนเหล่านั้นสงครามศาสนาในลังกาพุทธศาสนาในลังกามีลักษณะพิเศษไม่เหมือนที่อื่นใดเพราะเกาะลังกามีปัจจัยทางภูมิศาสตร์สังคมและประวัติศาสตร์เฉพาะของมันว่าโดยสรุปสั้นๆพุทธศาสนาในลังกาเป็นศาสนาประจำชาติ National Religion ตั้งแต่ต้นและต่อมาหลอมขึ้นมาเป็นอุดมการณ์ต่อสู้กับพราหมณ์ฮินดูที่บุกรุกเข้ามาจากอินเดียใต้เป็นแต่เรื่องนี้มีรายละเอียดมากมายจึงขอเอาไว้พิจารณาให้ท่วนทีในบทความภาคต่อไปสงครามศาสนาในโลกเขมรในครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่12ปี1656ปี1113ราวปี1693ปี1150พระเจ้าสุริยวรมันที่2ทรงสร้างนครวัดในศาสนาฮินดูไวษณพนิกายสวรรคตแล้วทรงพระนามว่าบรมวิษณุโลกเท่าที่เรามีหลักฐานโลกเขมรสมัยนั้นโดยมากเป็นฮินดูอย่างมั่นคงแม้ในต่างจังหวัดบางแห่งเช่นที่พิมายและศรีจนาสาเป็นพุทธมหายานอยู่แล้วอย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานว่ามีความขัดแย้งกันถึงขนาดเกิดศึกสงครามทางศาสนาต่อมาพระเจ้ายโสวรมันที่2ปี1693ถึง1708ปี1150ถึง1165ยังทรงบำรุงเทวสถานของพระบิดาจึงคงเป็นฮินดูต่อมาพระเจ้าตรีภูวนาธิตอยวรมันปี1708ถึง1720ปี1165ถึง1177มาแทรกเราไม่ทราบว่าพระองค์เป็นใครมาจากไหนหรือทำอะไรแต่เป็นที่น่าสนใจว่าพระนามภูวนาธิตออะไม่เคยปรากฏในจารึกเขมรก่อนหน้านั้นแต่เป็นที่นิยมบ่อยในจารึกและตำนานในโลกมอญพม่าในพุทธศตวรรษที่17ถึง18คริสตศตวรรษที่12ถึง13
ต่อมามีช่องว่างราว 4-5 ปีปี 1720-1724 ต่อปี 1177-1181 นักประวัติศาสตร์ตีความจารึกว่าเขมรคงรับศึกชาวจำจากทิศตะวันออกในเวียดนามปัจจุบันแต่จารึกปราสาทบันไทชมาใกล้ชายแดนอรัญญประเทศปัจจุบันระบุว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7และโอรสทรงเดินทัพออกไปรับศึกในทิศตะวันตกชลอยชาวจำมีสัมพันธมิตรในทิศตะวันตกโลกมอญมาคอยจี้เขมรจากด้านหลังพระเจ้าชัยวรมันที่7เสด็จขึ้นครองราชในพระนครปี1724ต่อปี1181แล้วทรงแปลงเมืองพระนครเป็นเมืองพุทธมหายานเราไม่ทราบว่าพระองค์เป็นใครมาจากไหนแต่อาจจะเป็นทายาทสืบวงจากราชวงศ์มหิชลปุระที่เคยครองอยู่เมืองพิมายในรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่7 1724-1763 ปี 1181-1220 พระองค์ทรงแปลงพระนครเป็นเมืองพุทธมหายานโดยสร้างปราสาทบายนพระนาคปรกภัยสัตคุรุชยพุทธมหานาถปราสาทพระขันอวโลกิเตศวรและปราสาทตาพรหมปรัชญาปารมิตาเท่าที่เราทราบยังไม่เกิดความขัดแย้งทางพุทธศาสนาทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะแม้พระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงนับถือพุทธเป็นหลักแต่ยังคงรักษาผลประโยชน์ของชนชั้นพราหมณ์ไว้เหมือนเดิมพระเจ้าอินทรวรมันที่2ทรงครองราชราวปี 1763-1786 ต่อปี 1220-1243 เชื่อกันว่าเป็นโอรสของพระเจ้าชัยวรมันที่7และน่าจะนับถือพุทธศาสนาเช่นเดียวกับบิดาจารึกเท่าที่เหลือไม่อ้างถึงกิจการหรือนโยบายของพระองค์แต่น่าสงสัยว่าท่านอาจจะเล่นงานถอดถอนอภิสิทธิ์ของชนชั้นพราหมณ์ทั้งนี้น่าเชื่อเพราะปฏิกิริยารุนแรงที่เกิดขึ้นในรัชกาลต่อไปพระเจ้าชัยวรมันที่8ทรงครองราชราวปี 1786-1838 ต่อปี 1243-1295 ทรงเป็นใครมาจากไหนไม่มีหลักฐานแต่น่าจะเป็นพราหมณ์ที่นับถือฮินดูไสยนิกายในรัชกาลของพระองค์เกิดสงครามทางศาสนาฮินดูกับพุทธอย่างเห็นได้ชัดพระพุทธรูปประทานในปราสาทบายนถูกทุบให้แตกเป็นเสียงๆแล้วทิ้งลงบ่อพระพุทธรูปสลักนูนต่ำตามฝาและหน้าบรรวัตรอื่นๆถูกสกัดออกให้มีแต่ช่องว่างหรือถูกดัดแปลงเป็นศิวลึงหรือฤาษีจารึกของพระเจ้าชัยวรมันที่7ถูกทุบแล้วฝังดินหรือถูกขีดเขียนจนเสียความอ่านปฏิปต่อไม่ได้ในสมัยหลังนี้40ปีที่ผ่านมามีการขุดค้นพบหายขนาดใหญ่ภายในบรรจุพระพุทธรูปสำริดยุคบายนที่ถูกฝังมาแต่โบราณเช่นยุคสงครามศาสนาครั้งพระเจ้าชัยวรมันที่8จุดที่พบมีตั้งแต่สนามบินเมืองเสียมเรียบถึงอำเภอประโคนชัยในอีสานตอนใต้และสถาบันราชภัฏลพบุรีแสดงว่าสงครามศาสนาไม่ได้เกิดเฉพาะเมืองพระนครแต่คงแผ่ไปอีกถึงเขตโคราชและลพบุรีอย่างน้อยเป็นที่น่าเชื่อถือว่าสงครามศาสนาระหว่างพุทธกับพราหมณ์ครั้งนี้มีความรุนแรงมากและแผ่เกือบไปทั่วอุษาคเนย์แผ่นดินใหญ่รวมทั้งโลกเขมรโลกมอญและโลกลาวไทยแต่นั้นมาพระเจ้าศรีนทราวรมันเสด็จขึ้นครองราชปี 1838-1850 ต่อปี 1295-1307 ตามโดยโอรสชื่อศรีนทราชัยวรมันปี 1850-1870 ต่อปี 1307-1327ทูตจีนโจต้ากอวานบันทึกในปีเศษ 1840-1297 ว่ากษัตริย์องค์ใหม่เป็นลูกเขยองค์ก่อนพระธิดารักพระสวามีจึงรักพระขันชัยศรีมอบให้แล้วพระสวามียึดอำนาจถอดถอนพระยุพราชองค์จริงหม่อมเจ้าจันจิรายุรัชนีได้เทียบหลักฐานของโจต้ากอวานกับหลักฐานในจารึกหลักที่2หน้า1บรรทัด 31-35 แล้วเสนอว่าพระเจ้าศรีนทราวรมันกับพระยาผาเมืองศรีอินทราทิตย์น่าจะเป็นคนเดียวกันพระเจ้าศรีนทราวรมันจะเป็นใครก็ตามพระองค์ทรงส่งเสริมรื้อฟื้นฟูพุทธศาสนาและอาจจะเป็นผู้สร้างวัดป่าเลไลในนิกายเถรวาทติดกำแพงพระราชวังในรัชกาลของโอรสพระเจ้าศรีนทราชัยวรมันปรากฏจารึกภาษาบาลีครั้งแรกในเมืองพระนครระบุปีเศษ 1852-1309 แสดงว่าพุทธศาสนาฟื้นขึ้นมาได้แล้วและน่าจะเป็นนิกายเถรวาทลังกาวงศ์พระเจ้ากรุงเขมรองค์สุดท้ายที่ปรากฏพระนามในจารึกคือพระเจ้าชัยวรมันปรเมศวรจารึกไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกิจหรือนโยบายของพระองค์แต่พระนามนั้นน่าสนใจเพราะชัยวรมันทำให้นึกถึงพุทธกษัตริย์อย่างพระเจ้าชัยวรมันที่7ในขณะที่ปรเมศวรสะท้อนความเป็นไสยวะชลอยท่านหมายจะประสานแผลระหว่างพุทธกับพราหมณ์คล้ายกับพระสันตะปาปาจอนปอลที่1และที่2ที่ประสมชื่อจอนที่23ฝ
่ายปฏิรูปและพอลที่6ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเพื่อลดความขัดแย้งอย่างเดือดร้อนสุดขีดภายในศาสนาจักรโรมันคาทอลิกสงครามศาสนาในโลกมอญเราไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ามีสงครามศาสนาในโลกมอญในยุคพุทธศตวรรษที่17ถึง19คริสต์ศตวรรษที่12ถึง14เพราะเอกสารลายลักษณ์อักษรมีไม่สมบูรณ์และวัตถุเช่นสถาปัตยกรรมและปฏิมากรรมถูกทำลายหรือได้รับการศึกษาน้อยไปอย่างไรก็ตามเราทราบว่าโลกมอญได้รับพุทธศาสนาลังกาวงก่อนใครอื่นในอุษาคเนย์แผ่นดินใหญ่ราวปี1733ต่อปี1190ในรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่7กรุงเขมรการมาสู่ของอุดมการใหม่นี้คงก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในทางบวกสร้างสังคมแบบใหม่และทางลบก่อความวุ่นวายขัดแย้งแต่เราไม่รู้รายละเอียดสงครามศาสนาในโลกไทยลาวหลักฐานที่แน่ชัดในเรื่องนี้หาได้ยากอาจเป็นเพราะคนรุ่นหลังพยายามลืมเรื่องความขัดแย้งรุนแรงแล้วรักษาข่าวดีข่าวงามอย่างไรก็ตามวิชาโบราณคดีเป็นพยานว่าในพุทธศตวรรษที่17ถึง19คริสต์ศตวรรษที่12ถึง14เกิดกาลียุคเทวสถานฮินดูและวัดพุทธยุคทวารวดีศรีวิชัยเอ็นคอล้วนถูกรื้อทำลายเหมือนตั้งใจไม่ใช่แบบถูกทอดทิ้งหรือชาวบ้านมือบอลมาขุดหาสมบัติข้อยกเว้นคือนครวัดที่ถูกดัดแปลงเป็นเถรวาทแล้วรอดมาจนทุกวันนี้ส่วนเทวรูปและพระพุทธรูปหินยุคก่อนล้วนปรักหักพังบางกรณีเห็นได้ชัดว่าตั้งใจทำเช่นพระพักพระนารายณ์ตะกั่วป่าและพระเจ้าชัยวรมันที่7เมืองพิมายด้านหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรมีน้อยเต็มทีพงศาวดารและตำนานต่างๆโดยมากต่างระบุว่าแต่เดิมพราหมณ์เป็นชนชั้นปกครองแต่ไม่แจ้งว่าใครที่ไหนลดอำนาจพราหมณ์เมื่อไรมีแต่จารึกหลักที่2วัดศรีชุมเท่านั้นที่เล่าเรื่องการเมืองการศาสนาในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อดังกล่าวโดยเชื่อมโยงโลกไทยลาวกับโลกเขมรโลกมอญและโลกลังกาอย่างไรก็ตามหากเราไม่พิจารณารับรู้หลักฐานจากโลกมอญเขมรลังกาเราไม่อาจจะเข้าใจจารึกหลักที่2ได้ผมจึงขอเผยหลักฐานจากที่อื่นก่อนจะเข้าเรื่องตัวบทของจารึกหลักที่2สรุปความเบื้องต้นสงครามศาสนาในอุษาคเนย์ยุคพุทธศตวรรษที่17ถึง19คริสต์ศตวรรษที่12ถึง14มีจริงลุกลามช้านานและแผ่ไปกว้างไกลความขัดแย้งครั้งนี้แม้ได้รูปเป็นสงครามศาสนาระหว่างพุทธกับพราหมณ์ที่จริงเป็นสงครามชนชั้นระหว่างชนชั้นปกครองเดิมพราหมณ์กับชนชั้นอื่นไม่ใช่พราหมณ์พุทธศาสนานิกายเถรวาทลังกาวงใช้งานเป็นอุดมการทางเลือก Alternative Ideology เพื่อโต้ตอบและท้าทายสิทธิอำนาจของชนชั้นปกครองเก่าสงครามครั้งนี้รุนแรงและร้ายแรงขนาดมหาประลัยลบล้างประวัติศาสตร์ก่อนหน้านั้นให้หายไปสูญอำนาจเดิมเช่นสุธรรมนครสะเทิมตามพรลิงศรีวิชัยทวารวดีพระนครต่างร้างและถูกลืมโดยมากราวปลายพุทธศตวรรษที่19กลางคริสต์ศตวรรษที่14อุษาคเนย์บริเวณที่เป็นแผ่นดินใหญ่ริเริ่มประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยศูนย์อำนาจใหม่เช่นที่หงสาวดีสุโขทัยล้านนาล้านช้างอยุธยาละแวกและอื่นๆซึ่งต่างนับถือพุทธศาสนาลังกาวงเรียบร้อยแล้วและตัดขาดจากอำนาจปกครองพราหมณ์ที่มีมาก่อนแล้วตั้งใจลืมอดีตอันขมขื่น